ภาคเย็นครับไปติดตามกรณีนี้ที่คุณอัจฉริยะได้มีการประกาศก่อนน้นนี้นะฮะอบอกว่าขอปิดเพจชั่วคราวพักผ่อนก่อนพักแป๊บหนึ่งหลังจากทํางานกันมาอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญากรรมนะครับกลับมาเปิดเพจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการระบ,บุข้อความตามนี้เลยนะครับบอกว่าเมื่อถึงเวลาไม่นานเราจะชี้แจงทุกประเด็น ขอยืนยันว่าพร้อมหลักฐานแต่ว่าเนื่องจากมีคดีที่ต้องไปขึ้นศาลที่ถูกพ่อของออฟซึ่งเป็นคนขับรถเทลเลอร์คดีน้องหญิงที่เสียชีวิตปริศนายังจาได้อยู่ใช่ไหมฮะมคดีนี้คดีนี้ที่บางปะอินเนี่ยคุณชริยะถูกพ่อของนายออฟเนี่ยฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทวันจันนี้ที่ภาคอีสานต้องขอเวลาเตรียมตัวขึ้นศาลก่อนจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะฮะถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ทางเพจชมรมเนี่ย มีการประกาศขอหยุดพักผ่อนพร้อมกับบอกว่าจะปิดเพจ Facebook เป็นการชั่วคราวไปเมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าจะมีการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายในเพจนะฮะของปีก็คือ30พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการโพสต์ข้อความนี้ออกมาอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ในเพจเรสเกลเนี่ยได้ออกมาโจมตีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับโดยมีการลงภาพลายกลุ่มหในนั้นเนี่ยเพจ างว่าเป็นคุณอา,อาชริยะที่กำลังประกาศตามล่าเพจเรสเกลพร้อมกับขอข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของเพจรายนี้ด้วยก่อนที่ต่อมาครับจะมีการเผยภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นแอดมินของเพจนี้รวมถึงมีการสืบค้นทะเบียนของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนรักของเจ้าของเพจนะฮะแอดมินเพจหลังจากเรื่องที่ถูกตีแผ่ไปเนี่ยหลายเพจดังเลยทั้งดราม่าแอดดิ แมมโพดาดอกจิก V5 ออกมายืนยันว่าผู้ชายที่มีการนํารูปเขาไปเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่แอดมินของเพจเรสเกลแต่อย่างใดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับที่คนในรูปเนี่ยถูกบางกลุ่มนําข้อมูลส่วนตัวรวมถึงครอบครัวมาเปิดเผยท,ทั้งท้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็พบว่ามีเพจพันธมิตรในเครือเลสเกลเนี่ยครับเริ่มออกมาแชร์ข้อมูลของคุณอัจฉริยะรวมถึงเพจที่สนับสนุนเจ้าตัว ก็มีการตอบโต้กลับด้วยอย่างดุเดือดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมามคือตอนนี้เอาง่ายๆเขาก็มองกันว่าเป็นการเปิดวอกัน<ม>ของเพจชมรมใช่ไหมข,ของคุณอัชริยะแล้วก็เพจเรสเกลนะฮะที่ต่างฝ่ายต่างก็มีพันธมิตรมีคนรักมีแฟนคลับเยอะมากมก็มาวอกันามาเปิดเผยข้อมูลกันนะฮะแต่จริงๆไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เลยอะ เพราะวนะ่าแต่ละเพจเขาก็ช่วยเหลือประชาชนนะช่วยเหลือได้ดีด้วยแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็ติดตามการไลฟ์สดเขาบอกว่าเป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมของปีนี้เดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีเรื่องหรือว่าประเด็นอะไรคืบหน้าอีกแล้วค่ะดูรายการสดช่องน1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d ดลี่โมชั่นและ y o u t u นิวสิบแปอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิวสิบแปดเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง